สำหรับแซกชุมแพกับอดีตแฟนสาวอย่างมินดานั้นจบกันไม่สวยถ้าใครที่ติดตามข่าวคงรู้และทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นเคยออกมาให้สัมภาษณ์สาดโครนกันไปมาจนเกิดประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเรามาชมกันเลยดีกว่าครับปัจจุบันนั้นทั้งคู่ก็ได้จบความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆสำหรับวันนี้เมื่อแซกชุมแพนักร้องคนดังกล่าวได้ประกาศผ่านทุกช่องทางบอกว่าเจ้าตัวนั้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้จนเกิดความสงสัยว่าสรุปว่ายังไงกันแน่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบชัดว่าเจ้าตัวนั้นชอบผู้ชายทั้งนี้ทั้งนั้นหมอดูยังทักเลยว่าถ้าชอบผู้ชายแล้วดวงจะสมพงษ์ทำให้เจริญก้าวหน้าหลังจากข่าวดังกล่าวออกไปนั้นล่าสุดแฟนเก่าอย่างมินลดาก็ได้เคลื่อนไหวพร้อมแคปชั่นเด็ดที่เห็นแล้วแสบไปถึงซวงเลยทีเดียวโดยได้ระบุข้อความว่า